ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียครับตอนนี้มีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2.5% ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สะท้อนเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาวิจารณ์ในเรื่องไหนมาติดตามกันครับคณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการทำงานของออสเตรเลียก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เตรียมปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2.5% โดยจะมีผลบังคับใช้ในปีงบการเงินใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ตรงนี้มาสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดโควิด-19แรงงานในออสเตรเลียที่ได้ค่าแรงต่ำที่สุดอยู่ที่ 20.33 ดอลลาร์สิงคโปร์อันนี้คือต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันหรือคิดเป็น772.60 เหรียญนะฮะแต่ว่าเป็นดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยต่อสัปดาห์สำหรับพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาครับในขณะที่คณะกรรมการเองก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรง 1.75% สำหรับตัวปีงบประมาณปัจจุบันที่สิ้นสุดเมื่อวันที่30 มิถุนายนฐานะของคุณเอียนรอสซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการท่านก็ระบุในแถลงการนะครับโดยบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำใหม่ตรงนี้มันมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งแรกในรอบเกือบ3 ทศวรรษเนื่องจากว่ามันมีมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างที่ว่าตรงนี้แหละครับแต่การปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะล่าช้าไปอีกสำหรับคนงานบางส่วนในธุรกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดครับโดยรายงานในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนในขณะที่พนักงานในอุตสาหกรรมการบินฟิตเนสท่องเที่ยวรวมถึงบางส่วนของภาคค้าปลีกและการจัดกิจกรรมต่างๆจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับในขณะที่เลขาธิการสหภาพแรงงานของออสเตรเลียก็มีการเรียกร้องการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 3% ตอนนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับบอกว่าโอ้โหการที่ขึ้นมาตรงนี้ถือว่าช้ามากช้าเลยนะครับเขาก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมานั่นเองนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่หลายคนนั้นกำลังมองหางานทำนะครับแล้วถ้ามีงานทำก็อยากจะได้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ